สิคะหนุ่มฮั่นก็โชว์ลีลาอยู่กลางเวทีก็ไม่ธรรมดาส่วนหนุ่มๆที่เดินผ่านไปผ่านมาจะทำยังไงให้สาวๆเหลียวมองตัวเองมากกว่าหนุ่มฮั่นทำทุกวิธีทางแล้วคุณการดานี่คือการนะคะประกวดมิสเตอร์นะคะอินเตอร์เนชั่นแนล2017ค่ะแย่งซีนกันสุดฤทธิ์แต่ใช่ว่าโดดเด่นแล้วคุณจะถูกใจคณะกรรมการนะคะหนึ่งในนั้นคือคุณกอล์ฟธันวารินสุขภิสิทธิ์ค่ะบอกว่าต้องหล่อทั้งตัวจริงและหล่อขึ้นกล้องด้วยนะคะนี่คือวิธีการมองแบบสายตาผู้กำกับบางคนมองตัวจริงดูได้โอ้โหเข้ากล้องนี่แย่เลยเพราะฉะนั้นต้องหล่อหมดค่ะแล้วก็ยังอาศัยประสบการณ์การเกาะขอบเชียร์เวทีนางงามมาหลาย10ปีดูออกนะคะคนไหนมีแววซึ่งผู้กำกับเมื่อรางวัลบอกว่าวิธีเฟ้นคนค่ะต้องต่างออกไปตามโจทย์การแข่งขันนะคะซึ่งผู้ชนะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะต้องครบค่ะเพราะว่างานในวงการบันเทิงเดี๋ยวนี้มันหลากหลายเหลือเกินค่ะว่าไปประกวดต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องเขาต้องถ่ายแบบแน่ๆอ่ะต้องมีผ่านกล้องไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวมันก็เหมือนกับเราคัดเลือกนักแสดงอ่ะที่จะมาเล่นหนังเราก็ต้องดูว่าคาแรคเตอร์ได้หรือเปล่าแล้วเขาขึ้นกล้องเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ตำแหน่งก็ต้องเป็นคนที่นอกจากตัวจริงจะดูดีแล้วก็ต้องขึ้นกล้องด้วยแล้วก็มีบุคลิกลักษณะที่เพอร์เฟกต์ด้วยเราดูการประกวดนางงามเนี่ยมาตั้งแต่แบบปีพี่ปุ๋ยพรทิพย์อยู่แล้วนะแล้วพอยุคหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีการบูมเรื่องการประกวดนางงามมากขึ้นมีหลายเวทีมากขึ้นพอดีเราก็แบบดูแล้วเราก็กะเก่งผ่าน Facebook เราเองอะไรเงี้ยก็มีการเก่งมีการพูดถึงเวทีการประกวดบ่อยๆก็คงมีคนเห็นว่าเราก็น่าจะแบบว่ามีการมองนางงามหรือว่าในแบบนางแบบมากขึ้นก็เลยมีการทาบทามให้ไปเป็นกรรมการเวทีนู้นเวทีนี้มากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเราตัวเราชอบอยู่แล้วด้วยกับการที่จะเลือกน้องๆให้เหมาะกับเวทีแม้อยู่ในวงการหนังมานานเหลือเกินค่ะแต่ช่วงปีหลังเองชื่อของคุณก๊อฟธันวารินเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงมากขึ้นนะคะก็เพราะว่าเป็นโต้โผเรียกร้องความหลากหลายทางเพศแล้วก็ความเท่าเทียมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นในบทสัมภาษณ์ต่างๆหรือว่าภาพยนตร์ของเขาเองอย่างเรื่อง Insect in the Backyard บางคนไม่ได้ดูแต่พอได้ยินชื่อต้องคุ้นแหละค่ะเรื่องที่ถูกแบนมานานถึง7ปีเต็มคุณก๊อฟไม่ท้อค่ะต่อสู้ทางกฎหมายจนได้เข้าฉายในที่สุดนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้กำกับคนแรกค่ะที่ได้รับรางวัลอรรถนารีสวนด้วยจากสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยนะคะรางวัลนี้เพิ่งเคยได้ยินเพราะเขามอบกันเป็นปีแรกค่ะแล้วก็ให้กับคนที่ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศเท่านั้นนะคะในบ้านเราคุณกอล์ฟก็ถือว่าเป็นปีแรกที่ได้รับเลยก็เลยอยากให้คนรุ่นใหม่ที่เข้าวงการบันเทิงไม่ใช่แค่หน้าตาดีสวยหล่อแต่ต้องกล้าคิดกล้าทำยอมรับซึ่งกันและกันด้วยค่ะทุกครั้งที่เรามีโอกาสเนี่ยเราก็จะเลือกคนที่ไม่ได้ดูดีแค่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวอ่ะเราก็จะมองที่สมองด้วยมองที่คาแรคเตอร์มองที่เขาสามารถไปต่อยอดอะไรได้แล้วก็มองที่เขาเรียกว่าเขาจะทำประโยชน์อะไรกับสังคมได้ตรงนั้นมันก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าพอเขาอยู่ตรงสปอตไลท์มีคนฟังเขามากขึ้นเพราะความคิดที่เขาจะต้องแสดงออกมาเนี่ยมันน่าจะเป็นความคิดที่มีความกว้างขวางมีการเปิดกว้างทางสังคมเข้าใจบริบทสังคมในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีคนไปสัมภาษณ์เขาอยู่แล้วอ่ะถ้าเราเลือกคนที่หน้าตาดีอย่างเดียวแต่ว่าสัมภาษณ์แล้วเห็นความคิดที่มันไม่ได้ความหรือความคิดที่มันแบบว่าแคบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอย่างนั้นเราก็ไม่เลือกให้ได้ตำแหน่งอ่ะเรารู้สึกว่าคนที่จะพูดให้คนอื่นฟังอ่ะต้องมีความคิดที่เปิดกว้างช่วงหลังมานี้เวทีประกวดต่างๆก็ให้ความสำคัญกับช่วงถามตอบค่ะก็วัดความคิดกันได้ชัดๆเลยนะคะอย่างเวทีนี้ก็มีหลายประเด็นที่ผู้เข้าแข่งขันเขายกตัวอย่างขึ้นมาน่าสนใจแหมนึกว่าประกวดนางงามนะประเด็นคล้ายๆกันเลยตอนนี้ก็คือโซเชียลมูฟเมนต์ค่ะพูดถึงคุณตูนนักวิ่งพันล้านนะคะหารายได้ช่วยโรงพยาบาลแล้วก็อีกประเด็นนึงไซเบอร์บูลลี่ก็คือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ค่ะซึ่งตอนนี้ทุกคนอยู่ในโลกโซเชียลหมดแล้วเจอปัญหานี้แน่นอนแล้วก็บทบาทของผู้ชายในฐานะเสาหลักของครอบครัวว่าต้องทำอะไรได้มากกว่าการดูแลครอบครัวด้วยนะคะจะเห็นแค่ว่าหน้าหล่อกล้ามแน่นเนี่ยไม่ใช่คำตอบของยุคนี้แล้วนะคะ